สารวัตรกัวมาดามสารวัตรกัวมีอะไรคุยกันในโทรศัพท์ไม่ได้เหรอคะถึงกับต้องมาเองเลยมีของอย่างนึงอยากให้คุณหลงช่วยยืนยันหน่อยคุณสั่งจองกรรไกรแบบนี้ที่ลาลู่เยี่ยหรือเปล่าคะใช่กรรไกรแบบนี้เบาและคมเวลาผู้ช่วยทำงานสะดวกดีลาลู่เยี่ยบอกว่าคุณสั่งทีเป็นโหลให้ผู้ช่วยใช้เหรอมีปัญหาเหรอคะเพราะกรรไกรเป็นอาวุธที่ข้าหลงเย่าจงในเมื่อผู้ช่วยของคุณใช้ไหนล่ะกรรไกรคุณสงสัยว่าคนในคณะข้าหลงเย่าจงเหรอทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสกรรไกรน่าสงสัยหมดลู่เยี่ยเป็นร้านเก่าแก่รู้จักกันทั่วฮ่องกงถ้าคุณบอกว่าเคยสัมผัสแล้วน่าสงสัยแบบนี้ใครก็เป็นผู้ต้องสงสัยได้สิคุณหลงไว้ใจทีมงานของคุณมากเลยนะคนที่เข้ามาสุดท้ายก็ตั้ง3ปีแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแต่หลงเย่าจงมาเมื่อปีที่แล้วนี่นะคุณไม่ได้นับเขาเหรออ๋อผมรู้แล้วคุณไม่เห็นเขาเป็นครอบครัวนี่นะอย่าจับเดี๋ยวได้จะขาดหมดถ้าผมจำไม่ผิดคุณชื่อพี่จริงใช่ไหมขอดูถุงมือผ้าหน่อยสิเลื่อนดีน่าจะเป็นสำลี 100% หมอเหวินพบได้สีขาวที่เปื้อนเนื้อครีมอยู่ในซอกเล็บของหลงเย่าจงใส่ถุงมือทำงานสะดวกเลยคุณไม่เห็นใส่เลยพี่ชิงเป็นโรคมือเปื่อยค่ะเขากลัวทำเส้นได้ทองเสียหายก็เลยใส่ถุงมือสะอาดปลอดภัยเขาชินแล้วค่ะรอบคอบดีฆ่าคนโดยไม่ทิ้งรอยนิ้วมือเรามีเหตุผลเชื่อว่าคุณเกี่ยวข้องกับการตายของหลงเย่าจงเชิญไปสอบปากคำที่สอนอสารวัตรกัวคุณมีสิทธิ์อะไรสงสัยพี่ชิงฆ่าหลงเย่าจงเรามีทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าถ้าพี่ชิงยอมไปสอบปากคำเราจะรู้ทันทีว่าจับคนผิดหรือเปล่าผลตรวจจากนิติวิทยาศาสตร์เส้นใยถุงมือที่คุณใส่ตรงกับที่เจอในซอกเล็บของหลงเย่าจงก่อนหลงเย่าจงถูกฆ่าได้สัมผัสกับคุณฆ่าคนต้องมีแรงจูงใจเราสืบดูแล้วคุณไม่เคยขัดแย้งกับหลงเย่าจงคนที่คุณฆ่าคือหลัวเต๋อเจ๋อหลงเย่าจงชื่อเดิมว่าหลัวเต๋อเจ๋อ1ปีก่อนกลับมาอยู่กับหลงเจ้าเทียนใช้แซ่หลงเปลี่ยนชื่อเป็นหลงเย่าจงตอนอายุ18เคยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนแต่หลักฐานไม่เพียงพอศาลยกฟ้องปล่อยตัวทันทีส่วนผู้เสียหายวัย16ชื่อติงเสี่ยวอิงลูกสาวคนเดียวของคุณวันที่2หลังตัดสินคดีเขาฆ่าตัวตายอิงอิงไม่ได้ฆ่าตัวตายเขาถูกหลัวเต๋อเจอฆ่าตายอย่าเข้ามานะอย่าทำแบบนี้ลูกลงมาก่อนเถอะต้องพูดอะไรอีกศาลตัดสินว่าเขาไม่ผิดคนข้างนอกหาว่าหนูหน้าด้านนอนกับเขาแล้วและยังใส่ร้ายว่าข่มขืนไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกว่าเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกเขารู้ว่าตอนนี้หนูสกปรกแค่ไหนสายตาพวกเขาเหมือนหนูไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเวลาจะเยียวยาทุกอย่างเดี๋ยวก็ลืมกันเองแหละหนูไม่ลืมพอหนูหลับตาจะเห็นไอ้คนนั้นเขาแรงเยอะมากหนูผลักเขาออกแต่ผลักไม่ไหวทำไมต้องเป็นหนูทำไมทำกับหนูแบบนี้สวรรค์จะลงโทษเองกรรมจะตามสนองมันศาลตัดสินว่าไม่ผิดคุกยังไม่ต้อนรับมันเลยบ้านใกล้เรือนเคียงจะนินทาแม่ไปด้วยแกเป็นลูกที่แม่รักที่สุดเลยนะไม่เป็นไรหรอกแม่ขอร้องลงมาเถอะลงมาหนูดื้อกับแม่อีกแล้วหนูขอโทษค่ะแม่ฮะฮะอิงอิงของฉันตายอย่างน่าอนาถน่าสงสารคนระยำที่บ้านมีเงินมีเส้นสายให้คนดังเขียนจดหมายขอร้องศาลตัดสินยกฟ้องเฉยเลยบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นมีอนาคตดีเป็นเสาหลักของฮ่องกงแล้วลูกสาวของฉันล่ะเขาโดนคนรังแกถึงกับต้องตายเขาแค่16เองนะนี่เป็นยุคที่คนรวยฆ่าคนวางเพลิงคนจนตายเปล่าจริงๆเหรอพอลูกฉันตายคนได้ยำกับแม่ของมันอพยพไปมีความสุขกันต่อฉันแย่มากเลย
อยู่ในคณะเป็นปียังจำมันไม่ได้อีกฉันผิดต่อลูกสาวของฉันจากเด็กวัยรุ่นกลายเป็นหนุ่มใหญ่วัย30แถมยังเปลี่ยนชื่อด้วยจำไม่ได้ก็ไม่แปลกหรอกยังดีที่สวรรค์มีตาส่งคนมาบอกฉันทำให้ฉันมีโอกาสแก้แค้นให้อิงอิง